ัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวณัฐมนต์ระวางค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นอายุ18ปีค่ะอยู่ชั้นปีที่3คลาสร้องเพลงค่ะก็ชื่อผลงานนะคะมีชื่อผลงานว่ากอดค่ะแนวความคิดนะคะเพราะหนูคิดว่าการกอดเป็นพลังใจอย่างนึงค่ะเป็นพลังใจที่ไม่มีขอบเขตไม่ว่าใครก็สามารถได้รับพลังใจด้วยการกอดค่ะแล้วก็การที่หนูใช้สีที่แตกต่างกันนะคะเพราะหนูเชื่อว่าทุกคนค่ะก็เจอปัญหาที่ต้องการพลังใจที่แตกต่างกันเหมือนกับสีค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรสีนั้นก็ทุกคนก็สามารถรับพลังใจด้วยการกอดได้ค่ะก็เทคนิคที่ใช้นะคะก็คือสีโปสเตอร์ค่ะขอบคุณค่ะ